สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Pyromancer ฮะเดี๋ยวสักครู่นะอะไรเนี่ยมันติดไปหมดเลยฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเราไปสุ่มกระเป๋าด้วยความรวดเร็วกันเลยฮะวันนี้ได้แดกเกอร์มาเลยเหรอได้แดกเกอร์แล้วก็พริกฮะซึ่งเดี๋ยวผมหยิบของมาก่อนแล้วกันหยิบของมาก่อนเหลือตั้ง8บาทแต่นะ8บาท8บาทเอาจริงๆเดี๋ยวเอามาวางไปใกล้ๆกันนิดนึงวางไว้ตรงนี้แล้วก็TikTok เอาวางไว้ท่านี้แล้วกันวางไว้ท่านี้ฮะแล้วก็มีถุงหินแต่ยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นแต่ผมขอสุ่มอันนี้ดูก่อนปุ๊บโอ้ยได้ตากับข้าวไปกันเลยฮะเอาจริงๆวันนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นอะไรดีนะจะเล่นกระทะไอ้เอ็กคาลิเบอร์ก็เหมือนจะเล่นบ่อยนะช่วงนี้ฮะอาจจะไปเล่นคาถามังกรดูสักทีหรืออาจจะเล่นสายแปลกๆเดี๋ยวผมขอดูเวฟที่4ก่อนนะฮะว่ามันได้อะไรออกมาดูบ้างนะฮะได้ถุงมือได้กระเทียมฮะแล้วก็ได้พริกฮะได้ ได้กล้วยเอาไงดี TikTok เดี๋ยวผมเอากระเทียมขึ้นไปนะฮะเอากระเทียมขึ้นไปแทนแดกเกอร์เพราะว่าอะไรแดกเกอร์เนี่ยเขาโจมตีช้ามากนะฮะไปกันต่อครับแดกเกอร์มันโจมตีช้าฮะแล้วถุงมือมาทำอะไรคือผมมีความคิดเล่นๆอยู่นะแต่ถ้าสมมุติของมันไม่ออกผมก็ไม่กล้าพูดออกมาเนาะคือผมอยากได้ถุงมือสัก4ข้างสัก4ข้างนะรวมหนามรวมกับหนามไป2แอนแล้วก็รวมกับเจ้าสโตนสกินโพชั่นสัก2แอนซึ่งอันนี้แค่คิดไว้เล่นๆงี้ดีกว่าคิดไว้เล่นๆฮะเพื่อให้มันสร้างชุดเกราะออกมาฮะซึ่งก็ออกมาเอาออกมาแล้วก็โล่เอามาไหมเดี๋ยวผมเอาช่องมาก่อนแล้วกันโล่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ใช่มันต้องวางกระทะได้ฮะแล้วก็เอาเหลื่อมไว้ตรงนี้นิดนึงเอานี้วางไว้ตรงนี้เอามาเร่งไงเร่งความเร็วฮะเอามาเร่งความเร็วแล้วก็ได้เปล่าอันนี้ขยับได้ฮะขยับได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนะดาวอีดวงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วพลิกวางไว้ตรงนี้ได้ฮะโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวขอวางไว้นี่ก่อนดูก่อนว่ามันจะออกอะไรมานะฮะไฟตรงข้ามครับมีหอกด้วยอันนึงแล้วมีโทเทมด้วยนะผมคิดว่าเซอร์มิน่าเขาไม่น่าจะพอสุ่มเสี่ยงฮะแต่เราสิดาเมจไม่พอแน่ๆฮะดาเมจไม่พอแน่ๆแต่เรามีกล้วยนะมีกล้วยแล้วก็มีพลิกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราฮิลได้ครับยังสูสีอยู่สูสีขออีกต้องมีกระทะไปเดียวไงฮะมีสลัมทามมิ่งแล้วก็สมิตตี้ฮะสมิตตี้สลัมทามแล้วก็สเมลลี่วอลฮะสเมลลี่วอลเนี่ยมันจะเป็นสายเกราะนะฮะสายเกราะแล้วก็สร้างพิษด้วยซึ่งจะเล่นสายพิษกับเบอร์เซอร์เกอร์เอ้ยไม่ใช่กับไพโรเหรอน่าสนใจอยู่นะพูดถึงก็น่าสนใจอยู่ครับเดี๋ยวเอากล้วยอันนี้พอแล้วรีโรล1ทีมีกระเทียมไม่1อันแล้วก็มีกล้วยรีโรล1ทีฮะมีบลูเบอรี่อยู่นี่เดี๋ยวผมเอาบลูเบอรี่ออกมาก่อนเอาบลูเบอรี่ออกมาแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หยิบกระเป๋าปากบอกบลูเบอรี่คืออะไรเดี๋ยวเอานี้มาครับแล้วก็เอาถุงมือมาวางไว้ตรงนี้เอาหนามวางไว้ฮะเราจะใช้กันแล้วครับแล้วก็กระเทียม1อันอันนี้ถึงมั้ยไม่ถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอ่ะขยับไว้ตรงนี้ตรงนี้ถึงแล้วครับโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวมีถุงมือหนามก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันเพิ่มดาเมจฮะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะออกไปท่าไหนเนาะถ้าสมมุติออกมาท่าเนี้ยผมเล่นกระทะพิษได้เนาะกระทะพิษนี่เราเล่นกับไพโรหรือยังเราเล่นกับไพโรหรือยังน่าสนใจไหมแบบกระทะพิษแต่เด้งไอเนี้ยเด้งฮีทอะเด้งฮีทแล้วแบบว่าได้พิษด้วยได้ฮีทด้วยอะไรเงี้ยมันน่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจมากฮะตอนนี้เราก็ทำให้เขาติดพิษได้ด้วยนะ6หน่วยแล้วฮะ6หน่วยกรอบก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่สบายเลยฮะโอเคหยิบมาปุ๊บบลูเบอรี่มาวางไว้ตรงนี้อันนี้มันแอบไว้ตรงนี้แล้วก็กล้วยเอาไว้ก่อนครับรีโรล1ทีนั่นไงได้กระทะมาแล้วฮะได้กระทะแล้วก็มีพิษเดี๋ยวผมเอามารวมมีดไว้ฮะแล้วก็ชุดเกราะเดี๋ยวนะไพโรเรามีอะไรมีเกราะนี้เหรอมีเกราะนี้ฮะมีเกราะนี้แต่เอาไงดีเรามีกระทะเคิร์ทเพราะฉะนั้นเล่นรักดาร์กเลนเทิร์นไหมเล่นดาร์กเลนเทิร์นดีกว่าเนาะโอเคไปที่ดาร์กแล้วกันฮะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามครับมีขวานแล้วมีฮีโร่ซ้อนแล้วเนี่ยดาเมจเขาจะแรงมากนะแต่เราต้องถึกไว้แต่เราไม่ถึกเลย เราถึกไหม
เราถึงไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมี empower ออกมามี empower มีโล่ออกมาฮะมีโล่ออกมาแทงเข้าไปเออเราก็แรงอยู่นะพูดถึงแรงอยู่ครับอืมโอเคได้เอาอันนี้มาแล้วเอาอันนี้เดี๋ยวถุงมือมาแล้วเอ้าช่องลืมฮะลืมซื้อช่องแล้วเดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึงฮะกล้วยวางแล้วผมเอาอันนี้ขึ้นไม่ได้ฮะยาพิษขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องรอช่องก่อนฮะต้องรอช่องไปกันต่อครับเดี๋ยวล็อก2อันนี้ไว้เราได้ต้องหาหนามอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวถุงมือ2อันฮะพอดีผมอยากได้โล่ไงพอมีโล่ปุ๊บเอ้ยเรามีกระเทียมพอดีฮะสมิลลี่วอร์นี่ก็เดี๋ยวเราจะสามารถทำให้เขาติดพิษได้กันรัวๆฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาชุดเกราะครับงานนี้ต้องมีชุดเกราะหนาวๆหนาๆนะนะเอ้ยแต่เราติดพิษแรงเร็วมากนะ25หน่วยแล้วฮะอื้อหือเฮ้ยหนามมาพอดีเลยมาพอดีเลยฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอานี้มาเอานี้มานี่โล่1ทีนี่คาร์เต็ดมาแล้วฮะเหมือนจะเล่นได้นะอารมณ์เหมือนจะเล่นได้นะเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่แล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีดแดกเกอร์ผมยังไม่มีช่องเพิ่มอ่ะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมาเป็นฮังกี้เบดแล้วเขามีรีเจนอยู่4หน่วยฮะมีรีเจนอยู่4หน่วยเพราะฉะนั้นเขาตีดูดเลือดได้ฮะตีดูดเลือดได้ตีดูดเลือดได้ตีเข้าไปเซอร์มิน่าเราพอนะสบายสบายฮะสบายสบายเราทำให้เขาติดพิษฮะเอ้ยเล่นสบายเว้ยทำไมแพทนี้เล่นพิษสบายๆเนาะโอเคได้ถุงมือมา2ข้างเดี๋ยวเอาตะเกียงมาก่อนเฮ้ยตะเกียงจุดไฟได้เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาแล้วก็สับปะรดครับลูกหนึ่งรีโล1ทีมีถุงมืออีกข้างฮะได้ถุงมือได้ถุงมือเดี๋ยวนะแล้วช่องผมไม่มีฮะช่อง ช่องไม่มีเอาไงซิเอาไงซิเดี๋ยวถ้าสมมติผมวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ท่านี้กระเทียมวางไว้ตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นธาตุไฟเลยโอเควางไว้ได้แค่นี้ครับไปกันต่อฮะช่องเราไม่มีครับเราสู้กันแบบว่าอย่างนี้เหรอช่องเราไม่มีเล่นยังไงคราวเนี้ยตีโอเคเราเฮ้ยตกใจหมดเลือดผมหายไปครึ่งนึงไม่ใช่เพราะว่าตะเกียงฮะตะเกียงมาทำให้เลือดเราหายไปครึ่งนึงอยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยฝ่ายตรงข้ามก็ตีเราไม่เข้าด้วยนะตีไม่เข้าฮะอ่ะอันนี้มา1ฟินิกซ์ลดราคาอยากได้ฮะอยากได้ก็หยิบมาก่อนเอาจะว่าไปเราไม่มีฮีทด้วยนะไม่มีฮีทด้วยครับเพราะฉะนั้นยากอยู่ยากเลยฮะยากเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวไอ้เซตนี้เดี๋ยวผมจัดของใหม่ดีกว่าไฟวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีดครับยังไม่ได้รวมมันสักทีเลยเนี่ยยังไม่ได้รวมสักทีเลยครับโอเคไปกันต่อฮะอยากได้ช่องเยอะๆครับตอนนี้ไฟตรงข้ามเล่นสายโอ่งฮะแล้วเขามีนี่ด้วยอ่ะพีทอ่ะเอ้ยไม่ใช่เห็ดฮะเห็ดแต่เขามีเห็ดแค่ลูกเดียวฮะเพราะฉะนั้นเรากลัวไหมจำเป็นปะจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นหรือเปล่าเรามีเกราะนะมีเกราะเอาตีไฟตรงข้ามหายไปครึ่งแล้วเราเปิดอมตะฮะเปิดอมตะเราตีสบายนะสบายสบายฮะมีสโตนมีฮาร์ดวูดฮะซึ่งของที่เราจะหยิบมาเนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์สเปเชียลของเราอยู่แล้วฮะเพื่ออะไรเพื่อหาช่องนั่นเองครับเพื่อหาช่องมีกระเทียมออกมาจะหยิบกระเทียมมาอีกแครอทไม่เอาแล้วฮะแล้วก็ขยับตากับข้าวมานิดนึงรีโลด1ทีนี่ไงของอยากได้ฮะของอยากได้อยู่นี่ครับอยู่นี่แล้วก็มีตรงไหนหน้าวางบ้างเนี่ยเอานี้ออกอ่ะเอาอันนี้ไปหนามใส่เข้าไปฮะทำไมผมใส่หนามเข้าไปทำไมใส่หนามเข้าไปเพราะว่าหนามเนี่ยจะช่วยเร่งความเร็วไอ้เจ้ากรงเล็บของเรานะฮะช่วยเพิ่มกรงเล็บของเราให้มันเดี๋ยวนะแป๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอ๊ะกระทะเดี๋ยวนะชึบชึบชึบนี่วางตรงนี้วางมันวางของได้แปลกๆคือเจ้าหนามตัวหนึ่งเนี่ยจะช่วยเร่งความเร็วของถุงมือหนามเรานะฮะถุงมือ call off attack ฮะเร่งความเร็วได้ 5% ต่อ1หนามเลยนะเพราะฉะนั้นมีไว้เป็นดีฮะแล้วก็ซื้อได้แค่นี้ครับไปกันต่อฮะพลิกเมนี้ไม่เอาแล้วฮะฝ่ายตรงข้ามครับมีเกราะแล้วนะอุ้ยสายนี้แรงสายนี้แรงฮะสายนี้แรงเกราะก็แรงฮะเกราะก็แรงลบพิษเราอีกต่างหากเอาตีเราเปิดมาตาแล้วฮะเปิดมาตาเราเร่งตีเลยเร่งตีเร่งตีเร่งตีเฮ้ยยังเจ๋งยังเจ๋งเลยเอาช่องมาก่อนฮะแล้วก็เอาถุงมือนี้มาเอาถุงมือนี้มาฮะแล้วก็เดี๋ยวผมวางปั๊บแล้วก็เอาวางนี่ปุ๊บ
วางนี่ปุ๊บแล้ววางปั๊บเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวถุงเดี๋ยวของมันกองเต็มไปหมดเลยของกองเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเอาไงเขาดีเนี่ยฮะนี่วางได้ไหมไม่ได้ด้วยวางข้างล่างไม่ได้วางข้างบนเอาถุงมือวางไว้ตรงนี้ต้องวางไปก่อนนะวางไปก่อนรีโหลดหนึ่งทีมีช่องไหมมีช่องด้วยมีช่องด้วยซึ่งไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาเร่งความเร็วของอาหารนะของพวกผักผลไม้ของเรานั่นเองซึ่งอันนี้วางไว้แบบนี้แล้วก็อันนี้วางตรงนี้ได้ใช่ไหมวางตรงนี้ได้อันนี้วางตรงนี้แล้วก็กระเทียมมันวางตรงไหนได้บ้างมันเร่งความเร็วได้ไม่เยอะเนาะมันต้องวางไว้แถวล่างฮะวางไว้แถวล่างแล้วก็ถ้าสมมติผมวางไว้แถวเนี้ยโอ้โหตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ล่ะอันนี้ได้อันนี้ได้กระเทียมผมวางตรงนี้ได้ฮะวางตรงนี้ได้แล้วก็กล้วยลูกนึงเอ้าโดนปลดประจำการมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวรอให้ของชิ้นนี้รวมไปก่อนนะฮะโอเคไปกันต่อครับไฟต้องข้ามวิ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 เขาดูดเลือดได้ฮะเขาดูดเลือดเขาได้เซ็ตมังกรแต่เขาไม่ได้มีชุดกรอบมังกรนะฮะเขาไม่ได้มีชุดกรอบมังกรแล้วเขาก็ไม่มีหนามแล้วเขาไม่มีรีเจนเขามีแค่แบตเทอร์เลทที่เร็วไอ้ที่เยอะขึ้นนะซึ่งเกมนี้ก็กินหมูอีกแล้วกินหมูโอ้ยหมูเลยหมูเลยโอ้เลยฮะนี้มาแล้วครับรีโหลด1ทีมตอนนี้ถุงมือเรามีครบแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือช่องใช่ไหมไม่ใช่ต้องหาไอ้นี่อันนี้อ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ได้3ชิ้นแล้วฮะก็ไม่ใช่ของที่เราตามหาอีกฮะแล้วก็รีโหลด1ทีมีแดกเกอร์เราก็ไม่ได้ขึ้นสักทีเนี่ยผมจะขายดีมั้ยล็อกสับปะรดไว้ฮะแล้วก็อันนี้วางไม่ได้วางตรงนี้เดี๋ยวกระทะเราตีช้าลงฮะกระทะเราตีช้าลงเดี๋ยวผมจะจัดของใหม่อีกนิดนึงนะฮะเอามาวางไว้ตรงไหนดีนะวางนี่ก็ได้ฮะมาเล่นความเร็วหนามครับมาเล่นความเร็วหนามแล้วก็เกือบครบแล้วนะไปกันต่อครับมีดไม่เอาแล้วฮะลดราคาไม่เอาแล้วไม่มีช่องวางฮะฝ่ายตรงข้ามครับเฮ้ยทำไมเขาหันทางนี้ทำไมเขาหันทางนี้ทำไมเขาหันทางนี้ปุ๊บตีวิ่งขนาดก่อนเราแบบขึ้นมา30หน่วยนี่แบบหายวาบอ่ะแต่เราติดทำให้เขาติดพิษนะเฮ้ยสบายสายนี้เล่นสบายเอาอันนี้มาวาง1อันปั๊บตากับข้าววางไว้ที่เดิมปุ๊บนะนี่วางไว้ตรงนี้แล้วขยับได้ไหม ขยับแล้วติดอะไรเนี่ยขยับแล้วติดอะไรก่อนอันนี้วางนี้หลุดอ่ะหลุดหลุดอันนี้ก็วางได้นะนี่วางได้นี่วางได้กระเทียมนี่วางตรงนี้ฮะแล้วก็ขยับตากับข้าวมานิดนึงนี่วางตรงนี้นี่วางนี่นี่วางนี่ฮะแล้วก็ตึ๊ดโอเคไอ้ตรงนี้วางเดี๋ยวมาเล่นความเร็วกันนิดนึงฮะไอ้นี่ลดความเร็วนะถุงมือนี้นะครับเขาเพิ่มดาเมจ 20% ก็จริงแต่เขาลดดาเมจลดความเร็วลง 10% นะฮะแล้วก็ถุงมือมาวางนี่ก่อนเอาตัวนี้มาเพิ่มดาเมจเอามาเพิ่มอะไรเพิ่มเกราะฮะแล้วก็นี้วางอ่ะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อฮะวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องหาสโตนสกินโพชั่นอีกสักขวดนึงนะฮะคือที่ผมตั้งใจไว้ขออีกขวดนึงนะขออีกขวดฮะเพราะว่าในเมื่อเราสามารถสร้างเกราะได้ผมคิดว่าน่าจะสร้างพิษได้เยอะนะเนี่ยพิษขึ้น20 30นะครับเปิดอมตะเปิดอมตะแล้วตีโอ้โหกินนิ่มอ่ะไม่เคยกินนิ่มขนาดนี้มาก่อนมาแล้วฮะเอ้ยได้จริงๆเว้ยได้จริงครับได้จริงไม่ได้จริงไม่จกตาฮะไม่จกตาเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้วางไว้นี่ก่อนแล้วนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเอาเดี๋ยวนะอันนี้3ต้องใช้ไหมผมคิดว่าไม่ต้องใช้แต่ผมหยิบมาก่อนแล้วกันล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะคิดว่าสบายแน่ๆสบายแน่ๆไฟตรงข้ามสายดูดเลือดฮะสายดูดเลือดแต่เขาไม่มีน้ำมีหนามไหมไม่มีหนามไม่มีรีเจนนะมีมาจากไหนมีหมดแล้วปุ๊บเราเปิดอมตะฮะเปิดอมตะเราตีไฟตรงข้ามติดพิษ40 40 50 50ขออีกทีนึงโอ้โหดีนะเกิดมาใหม่อีกรอบฮะน้องฟินิกเราเด้งฟินิกมาอีกทีฮะก็เลยสู้ได้ครับเฮ้ยสนุกอ่ะเกมนี้น่าสนุกมากครับปุ๊บอันนี้ไม่เอาพิษเดี๋ยวนะถ้าสมมุติผมวางแบบนี้1อันนี้1แล้วก็เอาขวดวางไว้ตรงนี้1ยาพิษวางไว้ตรงนี้1สบายฮะแล้วก็ไอ้นี่วางเดี๋ยวผมหาช่องเพิ่มฮะ
หาช่องเพิ่มได้นี้มาได้อันนี้มาแล้วก็อันนี้วางตรงนี้เลยนี่วางตรงนี้นี่วางนี่แล้วก็TikTok TikTok เดี๋ยวขยับไปทางไหนได้เนี่ยขยับได้มั้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาเร่งความเร็วฟินิกแล้วกันฮะเร่งความเร็วฟินิกแล้วกล้วยวางไว้แล้วไปกันต่อฮะชุดกงชุดเกาะไม่ต้องแล้วครับนี่เรามีถุงมือขอเซตนี้เซตนึงก็ผมสามารถที่จะได้6 12 12 24ตีครั้งนึงได้24ฮะครั้งนึงได้24ติดพิษเรียบร้อย อะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วตีเขาไม่เข้าฮะตีเขาไม่เข้าเขาตีแรงอันทิวตี้พันเขาดูดเลือดได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่มีเกราะก็ยากอยู่ครับยากอยู่โอเคได้มีดมา2ข้างแล้วก็เอานี้มาวางไว้ตรงนี้นี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่ได้แล้วฮะได้แล้วครับได้แล้วแล้วก็เอายานี้ไว้ขวดนึงฮะแล้วก็ของธาตุไฟนี่เรามีแค่นกฟินิกฮะนกฟินิกแล้วก็หนามอันนึงเอาอีกไหมเอาปะเอาปะเอาปะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่แล้วก็สับปะรดวางไว้ตรงนี้ฮะสับปะรดวางไว้ตรงนี้กระเทียมได้หมดนะได้หมดครับแล้วก็รีโรลหนึ่งทีฮะมีฟินิกอีกตัวนึงฟินิกอีกตัวนึงเอามาไหมเอามาปะไม่เอาแล้วไม่มีช่องฮะไม่มีช่องส่วนอันนี้ดาร์กเนี่ยผมเต็มแน่นแน่นเดี๋ยววันนี้ผมรวมกับกล้วยไปฮะไปกันต่อครับก็ตีครั้งหนึ่งไอ้กรงเล็บตีครั้งหนึ่งผมก็จะได้พิษหนึ่งหน่วยเนาะใช่ไหมหนึ่งหน่วยปะใช่หนึ่งหน่วยไปต้องข้ามเกราะอยู่200ครับเอาเราเร่งตีฮะเราเร่งตีเข้าไปอะไรบินลงไปไม่รู้ฮะตีเข้าไปปุ๊บเราเกิดใหม่ครั้งนึงเปิดอมตะแล้วฮะเปิดอมตะปุ๊บเลือดเขาลดมาแล้วเลือดเขาลดมาแล้วลดมาแล้วเราตีโอเคเกิดมาใหม่ขออีกทีเรียบร้อยโอ้ชนะเฮ้ยแต่ไม่วันนี้ผมเจอแต่สายดูดเลือดเนี่ยผมว่าผมเจอบัตรไอ้ฮังกี้เนี่ยบ่อยมากๆนะคืออันนี้เขาพยายามจะเล่นสายมูลนะครับพยายามจะเล่นสายมูลนั่นหมายความว่าเขาพยายามจะปิดตาผมนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติไอ้ Moon of Power Moon ไม่ใช่ Moon of Power Power Moon เนี่ยทิกเกอร์กับ Armor ใช่ไหมและ Armor ทิกเกอร์ครั้งหนึ่งเขาจะปิดตาผมครั้งหนึ่งฮะซึ่งเขาเล่นสายปิดตานะ16หน่วยนี่ถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้มันยังดีที่แบบว่าผมอะเล่นสายพิษไงเพราะว่าสายพิษมันไม่สามารถป้องกันได้นะฮะไม่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นไอ้กระทะเราจะตีโดนไม่โดนไม่รู้ฮะแต่เราทำให้เขาติดพิษได้ชัวร์ๆอยู่แล้วฮะแล้วก็มีหนามด้วยไอ้นี่ตีกันเนี่ย 0.8 แล้วเราก็สร้างหนามยิ่งเอ้ยสร้างเกราะฮะยิ่งเรามีเกราะมากเนี่ยกระเทียมเราก็จะยิ่งสามารถทำให้เขาติดพิษได้เยอะขึ้นด้วยนะฮะปุ๊บเนี่ยเยอะอยู่นะ74ฮะโอเคไปกันต่อฮะเวฟที่17ฮะส่วนถุงมือนี่ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็รีโลด1ทีมีอันนี้อันวางได้มั้ยวางได้ไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ย้ายไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้13บาทไม่เอาฮะรีโร่1ทีมีกระทะอันนึงมีกล่องสมบัติมียาพิษยาพิษอันนึงอ่ะมาวางไว้ตรงนี้อ่ะยาพิษอันนึงยาพิษอันนึงเดี๋ยวนะคือถ้ามันวางดีๆมันวางได้ถ้าวางดีๆมันวางได้แต่ประเด็นคือมันวางได้ไม่ดีนี่แหละวางได้ไม่ดีฮะจะว่าไงดีมันลกไหมผมมันก็ลกแหละต้องยอมรับนะว่ามันลกจริงลกจริงลกจังฮะนี่วางไว้ตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมจัดของเฮ้ยมันจัดไม่ได้อันนี้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ฮะโอ้น่าหนักใจอ่ะโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามครับอุ้ยเจอเดี๋ยวนะวันนี้ผมเจอดูดเลือดทั้งวันเลยไฟตรงข้ามมีเกราะอุ้ยที่เกาะเข้าแล้วเขามีหมวกจะว่าไปผมลืมซื้อหมวกฮะโอเคไม่เป็นไรติดพิษไปแล้ว60เปิดอมตะเขา100ตอนนี้เราสู้สิชนะด้วยเฮ้ยถล่มทลายฮะเดี๋ยวอันนี้วางไว้แน่นเดี๋ยวนะผมซื้อมาผมลืมซื้อไอ้นี่เอาไงดีอันนี้12บาทอันนี้8 9 10 11อ่ะเดี๋ยวผมขายอันนี้ไปเม็ดนึงขายได้ไหมขายไปเม็ดหนึ่งอันนี้ขายได้อีก1บาทกระเป๋าใบนี้สามารถสร้างเกราะได้13หน่วยเลยนะผมขายไปแล้วก็ซื้ออันนี้มาฮะซื้อนี่มา
ปั๊บปั๊บเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ไม่ได้ผมต้องย้ายมีดไปวางที่อื่นครับนี้วางไว้ตรงนี้มันจะได้แบบปิดเคิร์ดหน่อยเคิร์ดหน่อยฮะโอเคไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆเราก็มีอมตะใช้ครับมีอมตะใช้แล้วเราก็มีฮีทด้วยนะฮะมีฮีทจากถุงมือเรานี่แหละตีหุ้ยฝ่ายตรงข้ามเขากะไม่ให้เราฮิวเลยอ่ะดูดิเม็ดสีม่วงด้วยฮะหมวกด้วยฮะหมวกด้วยเขากะไม่ให้เราฮิวเลยครับตีเราเปิดมาตัดสองรอบฮะเปิดมาตัดสองรอบแล้วมีเกราะเอาตีแบบแพ้ตาสุดท้ายน่าเสียดายฮะนี่ครับหมวกชิ้นนี้นะฮะดิสคอมฟอร์ตฮะแคปออฟมิดคอมฟอร์ตใช่ไหมเขาบอกว่าตัวมันเนี่ยป้องกันการฮิวเนี่ย 30% เลยนะ 30% ครับแล้วก็2ใบ 60ไอ้เม็ดนี้20เม็ดนี้20นะเม็ดนี้15ครับเม็ดนี้20ก็80 95% ไอ้เม็ดนี้อีก 25% 100ฝ่า100ฝ่าแล้วก็กำลังจะรวมอีกอันนึงคือแบบพี่กะไม่ให้คุณให้เกิดเลยเหรอไหนดูซิเรามีฮิวบ้างไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาเมจมีฮิวขึ้นมาบ้างปะปึ๊บ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 เดียวดาเมจรีเจน0เห็นไหมฮะรีเจน0ปึ๊บ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 คือเราฮิว0สับปะรดผมฮิว0น่ะเออโหพี่โหดเกินไปละดูดิเขาใส่เขาเน้นหมวกอะเน้นหมวกอันนี้ลดอันนี้อีกเอออยู่ในโล่อีกเนี่ยเท่าไหร่เข้าไปแล้วครับอันนี้ก็20นะฮะคือร้อยกว่ามันโอเวอร์มากมันโอเวอร์มากเลยฮะซึ่งก็ต้องยอมแหละเพราะว่าพิษสายพิษเราเนี่ยจำเป็นจะต้อง1ถึง2จะต้องฮิวตัวเองได้ฮะซึ่งในเมื่อเราฮิวตัวเองไม่ได้ก็หนักอยู่นะหนักอยู่ครับทั้งที่แบบดาเมจเราก็ไม่ธรรมดานะเห็นไหมปิดตาตั้ง23ฮะดูสิค่าความแม่นยำก็ยังอ่ะ90ยัง90อยู่เลยอันนี้ยัง100กว่าอยู่เลย100กว่าอยู่เลยเออมันไปเพิ่มมาจากไหนเนี่ยฮะเออไปเพิ่มมาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอุ้ยแรงขึ้นเยอะเลย18แล้ว